อีกที่หนึ่งที่ลพบุรีกันบ้างอย่างที่คุณดอมก่อนปิดเบรกคุณดอมบอกไปนะคะว่าสงครามวานอนสงครามวานอนครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าแย่งนมเปรี้ยวกันหรือเปล่านะคะ เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนไปตีกันแย่งนมเปรี้ยว แต่ว่าครั้งนี้เหมือนกับจ่าฝูงเขาเขม่นกันเขม่นกันมานานแล้วนะคะเป็นศึกวานอนค่ะโดยชาวบ้านร้านค้าประชาชนที่อยู่แถวนั้นเขาตกใจนะคะรถที่ขับผ่านไปมาเขาก็บีบแตรบีบแตรไล่ว่าอย่ามาตีกันพวกวานอนเจ้าลิงพวกนี้ไม่สนใจเลยนะคะตีกันต่อค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าธนาคารออมสินสาขาท่าหินนะคะแล้วก็บริเวณพระปรางสามยอดคือเป็นศึกระหว่างลิงฝั่งพระปรางสามยอดแล้วก็มีลิงฝั่งธนาคารออมสินและลิงตลาดค่ะ3แก๊งเลยนะคะ3แก๊งเนี่ยวิ่งกรูลงมาตะลุมบอลกันอย่างดุเดือดค่ะเห็นไหมคะโอ้โหวิ่งมานี่ไม่สนใจรถยนต์ที่ขับผ่านไปมาเลยนะคะแล้วก็ตะลุมบอลอยู่สักพักหนึ่งคาดว่าจ่าฝูงคนละฝั่งเนี่ยเกิดการเขม่นกันคือครั้งที่แล้วที่ตีกันเนี่ยเหมือนเป็นศึกแย่งนมเปรี้ยวอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนมีคนเอานมเปรี้ยวไปให้แล้วไม่พอใจไปแย่งกันนะแต่ครั้งนี้น่าจะเขม่นกันมาจากคราวที่แล้วนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะชาวบ้านแล้วก็เห็นไหมคะมีประชาชนเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปกันเอาไว้ได้เออเขาก็บีบแตรนะบีบแตรไล่บีบแตรยาวๆเลยอ่ะเจ้าลิงพวกนี้ไม่สนใจนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีจ่าฝูงนึงเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็แพ้ไงคะพอแพ้ปุ๊บก็เลยล่าถอยออกไปแล้วก็ตัวในฝูงก็เลยยอมถอยออกไปเหมือนกันโอ้นี่แบ่งเป็นสองฝั่งชัดเจนเลยนะใช่ค่ะโอ้โหนี่คือแบบตีกันหน้าธนาคารแบบนี้เลยนะคะโดยเจ้าของคลิปที่เขาถ่ายไว้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเองคลุกคลีกับลิงที่นี่มาทั้งชีวิตนะหรือว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะเกิดอาเพศอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเขาบอกว่าเนี่ยคนก็แบ่งฝ่ายลิงก็ยังแบ่งฝ่ายมาสู้กันอีกโอ้โหตีไปถึงขนาดนั้นเลยนะเออก็คิดได้นะคะคิดได้เพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มานานก็เหตุการณ์ตีกันแบบนี้มันน้อยนะ มันน้อยครั้งกว่าจะเกิดเพราะว่าก็ต่างคนต่างอยู่กันไปคือมันต้องมีความขัดแย้งในสังคมลิงจริงๆแหละไม่งั้นคงไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมาตีกันแบบนี้นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าตัวจ่าฝูงที่แพ้นี่อีกหน่อยจะมาเอาคืนหรือเปล่านะคะเออนะอันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่ประชาชนเขาถ่ายกันเอาไว้ได้นะคะ